าที่หลานมาทางคุณพ่อแม่เขาคันยาวๆเลยมีแต่การเจรจาที่แบบพูดได้ปากเปล่าพี่น้องเสียชีวิตด้วยสาเหตุไฟดูดไฟดูดค่ะเราได้เข้าไปดูไหมตรงนั่งเห็นไม่เข้าไปดูหน้าบัตรแรกแล้วลักษณะมันเป็นยังไงในตรงนั้นคือเขาจะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมเป็นสแตนเลสที่จะมีตู้แช่เหมือนในห้องครัวฝรั่งทั่วไปแล้วเขาก็จะต่อยระบบโรงแรมอ่ะเหมือนไฟบ้านมันไม่ใช่ครูเขาแค่หันหลังออกไปทำงานจะเสร็จแล้วครูก็ไม่ได้คาดคิดหรอกเขาก็ไม่ได้โทษครูเขาครูก็ไม่คาดท่านได้รับหลงค่ะมีใบให้ด้วยน้องอยากไปเมืองนอกก็ถึงแล้วใช้ใบตรงนี้แล้วก็บอกว่าคือค่าเรียนเสริมจบตรงนี้ไปก็ค่อยไปเรียนทำลักษณะที่เกิดเหตุครับแม่มันเป็นยังไงครับหน้าศูนย์นี้เขาจะรับสมัครเด็กหรือว่าประชาชนทั่วไปที่สนใจในการเรียนทำอาหารก็จะเป็นห้องเรียนนะคะเป็นห้องเรียนเหมือนห้องครัวทั่วไปส่วนลูกชายเรียนแผนกอาหารยุโรปแล้วก็จะเป็นห้องครัวเหมือนสไตล์ฝรั่งที่สไตล์ที่มีตู้แช่มีสแตนโต๊ะสแตนสำหรับทำอาหารทุกอย่างเลยตรงจุดที่เกิดเหตุน้องก็จะไปช่วยกันทำความสะอาดถ้าพึ่งน้องพึ่งเข้าไปเรียนแค่4วันแล้ววันที่5เป็นวันที่เกิดเหตุทางเพื่อนๆหรือทางคณะครูหรือทางเจ้าหน้าที่เราก็ไม่ทราบได้ว่าให้ช่วยกันทำความสะอาดห้องเพื่อเตรียมเรียนปฏิบัติณวันจันทร์หลังจากนี้ณวันเกิดเหตุนั้นน้องก็ช่วยกันทำความสะอาดนะคะและยกโต๊ะตัวนั้นที่มีสายไฟต่อขึ้นจากขาโต๊ะเลยทำให้การช็อตดูดน้องทำให้เสียชีวิตณตอนนั้นคุณแม่คิดว่ามันไม่เหมาะสมจากการที่คุณแม่ก็เป็นแม่ครัวเป็นคนทำครัวอยู่แล้วทำงานก็ร้านอาหารมาเยอะโรงแรมก็ทำแต่ระบบไฟเขาไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ที่นี่เขาเดินระบบไฟสู่ข้างล่างทั้งที่ว่ารู้ว่าพื้นที่ตรงนี้ต้องมีทำการความสะอาดทุกวันหลังจากการทำงานเสร็จถือว่าความปลอดภัยแม้กระทั่งเซฟตี้หรืออะไรต่างๆคุณแม่คิดว่าไม่รู้ว่ามีมาตรฐานไหมอะไรเนี้ยค่ะเราจะมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กบฏชี้ไขแล้วก็จากหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนนี้คือได้ความชัดเจนที่เราเรียกร้องไปเขายังไม่มีการตอบกลับมาแบบชัดเจนหรือเป็นหลักฐานอะไรให้เรามั่นใจว่าเขาจะรับผิดชอบในส่วนนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเหตุครับแม่เขาได้มีการมาเยียวยาหรือมาหมายถึงว่ามาพูดคุยมาแสดงความรับผิดชอบอะไรยังไงเขามาณวันที่สวดศพน้องแล้วก็มีใส่เหมือนเขาเรียกว่าใส่ซองร่วมทำบุญครั้งเดียวแค่นั้นเลยไม่มีการให้การเยียวยาอะไรต่างๆอย่างน้อยก็แสดงความรับผิดชอบในส่วนที่ทางเราสูญเสียไม่ใช่ว่าปล่อยให้เราแบบยืนต่อสู้คนเดียวเรียกร้องความเป็นธรรมคนเดียวโดยที่เรียกร้องไปและไม่มีผลตอบกลับคุณแม่ควรจะได้รับความเป็นธรรมเพราะรู้ว่าเราต่อสู้กับหน่วยงานที่ใหญ่มากอยากให้ผู้ใหญ่รับรู้ยื่นมือเข้ามาช่วยเราด้วยคือที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่เลยเนาะมีแต่ตัวแทนค่ะส่งตัวแทนมาก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนใช่ค่ะเพราะเขาติดตัดสินใจไม่ได้จนเวลาตอนนี้180วันแล้วที่เราสูญเสียตอนนี้ไม่ดำเนินการอะไรยังไงบ้างตอนนี้คุณแม่ก็เลยไปร้องศูนย์ดำรงธรรมขอความเป็นธรรมเพื่อให้ส่งเรื่องให้ถึงหน่วยงานถึงกระทรวงถึงกรม
ที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบอะค่ะให้ดูให้ความเป็นธรรมเราบ้าง